เปิดตำแหน่ง3บอสแซมยุรนันท์กันกันตถาวรมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 11:32 น.เปิดตำแหน่ง3บอสบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีดาราดังระดับต้นของเมืองไทยประกอบด้วยแซมยุรนันท์กันกันตถาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับดิไอคอนกรุ๊ปหนึ่งในบริษัทธุรกิจออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามจัดงานไอคอนอีโวลูชั่นขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจออนไลน์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จนำโดยทีมผู้บริหารอาทิบอสพอลบอสแซมบอสกันบอสมินที่มาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์สร้างธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตอย่างมั่นคงล่าสุดเพจดังอีซอขยี้ข่าวอีซอเปิดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง3แซมยุรนันท์กันกันตถาวรมินพีชยาพร้อมกับมีข้อความว่าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ละคนมีตำแหน่งใหญ่ในบริษัททั้งนั้นเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่เกี่ยวแค่จ้างมาโปรโมตไม่ได้นะบอสแซมยุรนันท์พมรมนตรีดำรงตำแหน่ง Chief Research Officer CRO ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บอสมินพีชยาพัฒนามนตรีดำรงตำแหน่ง Chief Communication Officer ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์บอสกันกันตถาวร Chief Marketing Officer CMOผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภูมิธรรมเมินคำขู่พรรคแกนนำล่มสลายท้าพูดมาเลยรัฐบาลมีปัญหาอะไรการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 18:36 น.ภูมิธรรมเมินคำขู่พรรคแกนนำล่มสลายท้าพูดมาเลยรัฐบาลมีปัญหาอะไรชี้ไม่ต้องเตรียมรับมืออะไรมั่นใจทำตามกรอบกลมบอกเร็วไปเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแพทองทานเพิ่งทำงานเดือนเดียวเองระบุยังแก้น้ำท่วมได้ไม่ติดขัดถึงขั้นขอคำแนะนำบิ๊กป้อมเมื่อที่วันที่8ตุลาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐระบุ 7:00 น.วันที่10ตุลาคมจะมีเหตุนำไปสู่การล่มสลายของพรรคแกนนำรัฐบาลจะมีการรับมืออะไรหรือไม่ว่าไม่ต้องมีเพราะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ยินที่นายไพบูลย์พูดก็ยังนั่งคิดอยู่ว่ามันมีอะไรที่รัฐบาลทำผิดหรือจะต้องล่มสลายซึ่งเราเดินหน้าทำงานจะคาดการอะไรอย่างไรก็อยู่ที่ความเป็นจริงตนยังไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรจะให้คำวิจารณ์หรือคำตอบก็ไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกหวั่นใจว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกังวลเรามีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องธรรมดาหลายท่านที่ว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดตนว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่รัฐบาลถ้ารัฐบาลทำงานและยึดเอาประชาชนเป็นที่ตั้งคำนึงถึงข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดตนว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรวันนี้รัฐบาลทำงานหลายอย่างทั้งเรื่องน้ำท่วมที่ยังจ่ายเงินเยียวยาไม่ได้ติดข้อกฎหมายแต่เราพยายามทำให้ถูกตามกรอบของกฎหมาย
เมื่อถามว่าจะเกี่ยวกับเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เห็นหน้ากังวลอะไรตรงนั้นว่ากันไปชั้น14ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเมื่อถามอีกว่ามองว่าเป็นแค่คำขู่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบว่าคิดอย่างไรต้องไปถามนายไพบูลย์ว่าจริงๆความหมายมันคืออะไรห้ามอึ้งหรือปกปิดอะไรพูดออกมาเลยจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเรื่องไหนมันมีปัญหาถ้าจะเกิดขึ้นอย่างที่นายไพบูลย์ว่าจริงๆถึงเวลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็คงสะท้อนอย่างไรเดี๋ยวก็รู้แล้วอะไรที่เป็นปัญหาเราจะได้รับรู้หน้าที่เราคือให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเราก็ดำเนินการแก้ไขตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่ามีกระแสข่าวว่าช่วงกลางเดือนตุลาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีโดยเอานายกรัฐมนตรีคนนอกมีความเป็นไปได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าไปคิดเลยไปคิดก็ปวดหัวเพราะทุกอย่างควรจะเป็นไปตามกระบวนการรัฐบาลเพิ่งจะมาทำงานนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพิ่งได้1เดือนเองอะไรจะไปเร็วขนาดนั้นเมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะมีโครงการนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าไปเดาเลยเดาแล้วปวดหัวหากมีประเด็นข้อกฎหมายที่ชี้ชัดก็ไปดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่านายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐออกมาร้องถึงกรณีนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายณัฐวุฒิใส่เกื้อเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอาจจะเข้าข่ายเดียวกับกรณีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เห็นจะเข้าข่ายอะไรนายเรืองไกรก็มีสิทธิ์ร้องแต่ถ้ามีปัญหากระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินการถ้าไม่มีปัญหากระบวนการยุติธรรมก็ยกคำร้องเมื่อถามอีกว่าตอนนายเศรษฐาก็มั่นใจแบบนี้มีความกังวลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าการมั่นใจหรือไม่มั่นใจถ้าถามเราปฏิบัติก็มั่นใจไม่คิดว่าอะไรที่เป็นปัญหาถ้าเป็นปัญหาคงไม่ทำเมื่อถามย้ำว่าได้มีการตรวจสอบแล้วก่อนที่จะมีการลงนามแต่งตั้งใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าแน่นอนในการดำเนินการเราต้องดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมทุกอย่างเรากำลังทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่อย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็จะบริหารประเทศยากไม่ว่าใครจะมาก็จับผิดกันไปทุกเรื่องควรที่จะดูเจตนาว่าตั้งใจจะทำอะไรหรือมีความประสงค์จะทำให้ผิดกฎหมายหรือไม่ขณะนี้คือการระดมพลทุกส่วนทุกฝ่ายมาช่วยกันแก้ปัญหาของประเทศซึ่งมีวิกฤตการหลายเรื่องไม่อยากให้เอาเรื่องเหล่านี้ไปทำให้การเดินหน้าของบ้านเมืองสะดุดต้องขอความกรุณาให้เกิดบรรยากาศที่ดีและทำให้รัฐบาลเดินหน้าทำงานได้ดีกว่าเพราะประชาชนรู้สึกว่าบ้านเมืองเสียหายมามากแล้วเขาอยากหลุดจากวิกฤตตรงนี้ให้เร็วที่สุดอยากให้ทุกคนยึดตรงนี้เป็นที่ตั้งและทุกอย่างจะเบาลงเมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะทำให้บรรยากาศการเมืองดีขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนยังไม่ทราบว่าเขาได้เจอกันเมื่อถามย้ำว่าแต่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าทั้งสองคนพบกันนายภูมิธรรม
กล่าวว่าก็ต้องถามนายอนุทินว่าไปเจอกันเรื่องอะไรตนไม่ได้รับรู้ด้วยรัฐบาลเดินหน้าทำงานอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงอะไรใครจะเจอกับใครไม่เจอกับใครไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีหน้าที่ทำตามนโยบายอย่างเดียวเมื่อถามถึงกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐว่าเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเพราะรัฐบาลไม่มีความเป็นมืออาชีพพร้อมกับยกตัวอย่างว่าสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีมีปริมาณน้ำมากกว่านี้ยังสามารถบริหารจัดการได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ทราบต้องถามพลเอกประวิตรเมื่อถามอีกว่าพลเอกประวิตรระบุว่าสามารถไปขอคำแนะนำได้ในฐานะที่เคยดูเรื่องน้ำมาก่อนนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ติดขัดอะไรหากมีปัญหาก็อาจจะไปปรึกษาซึ่งไม่ใช่เฉพาะพลเอกประวิตรแต่ทุกคนมีความรู้หนุ่มกรรชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องหั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 14:03 น.หนุ่มกรรชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องหั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสมาออกรายการโหนกระแสช่วงขาย3 นาทีก่อนรู้ความจริงให้ยกเลิกไปกลายเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยมาเปิดประเด็นถึงบริษัทเครือข่ายชื่อดังระบุว่าเหล่าแม่ขายของบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังเริ่มมีการข่มขู่ไปไม่เซฟผู้เสียหายบ้างเหรอสำหรับความคืบหน้าวันที่9ตุลาคม67ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกรรชัยได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยโดยพบมีผู้เสียหายจำนวนมากโดยกำลังรวบรวมข้อมูลและพบมีชื่อดาราคนดังเป็นผู้บริหารด้วยช่วงหนึ่งหนุ่มกรรชัยระบุว่าบางคนเคยมาออกรายการโหนกระแสระดับบอสด้วยในช่วงขาย3นาทีท้ายรายการอยากให้บอกเลยว่าใครและเคยมาขายคอร์สออนไลน์ตอนแรกก็ไม่รู้คิดว่าเขาสอนออนไลน์ทั่วไปให้คนศึกษาแต่มาทราบภายหลังว่าคอร์สลักษณะนี้จะมีการขายของในนั้นด้วยหลังจากนั้นตนจึงยกเลิกงานนี้ไปทั้งหมดบอกไปว่าไม่เอางานแบบนี้ก่อนให้คนโทรไปบอกบอสคนนี้ว่าอย่ามายุ่งกับผมอีกแล้วไม่มีการรับงานแนวนี้ในโหนกระแสอีกเหตุการณ์นี้ย้อนหลังไป 2-3 ปีก่อนระหว่างอ่านข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงบริษัทนี้พบว่ามีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ในเพจช่อง3ลักษณะข่มขู่ผู้ประกาศดังหนุ่มกรรชัยโดยระบุข้อความว่าระวังดับนะกรรชัยเราเตือนคุณแล้วทำให้หนุ่มกรรชัยร้องดังขึ้นมาว่าฮั่นแน่พร้อมยิ้มหนุ่มกรรชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุด